ประโยชน์ของการฝึกลูกให้ตั้งใจดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเป็นเรื่องใหญ่นะครับการฝึกลูกให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีการฝึกลูกให้มีวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีให้ลูกเรามีวินัยในการกินในการอยู่ในการนอนให้ลูกเรามีวินัยมีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตรักษาสุขภาพกายที่ดีได้รักษาสุขภาพจิตที่ดีได้นะครับเด็กเหล่านี้ครับจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่ถูกต้องให้กับเด็กคนอื่นๆอีกตั้งมากมายเยอะแยะเลยครับและเด็กที่มีพื้นฐานการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเป็นเด็กที่มีรากฐานของการเรียนรู้ที่มีรากฐานของการเติบโตที่ถูกต้องที่มั่นคงเป็นเด็กที่สามารถบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีตามไปด้วยนะครับเด็กเหล่านี้โดยธรรมชาติของเขาแล้วครับเขาจะรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตเขาจะรู้สึกมีความสุขเขาจะรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของเขาเองและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเขาจะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับโลกใบนี้ได้นะครับการฝึกลูกให้เป็นคนเก่งคนดีที่มีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นบุญใหญ่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับแล้วก็เป็นบุญใหญ่ของสังคมที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยสาธุครับ